ภาพถ่ายเมื่อ3มิถุนายนพ.ศ. 2489พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรมหาอนันทมหิดลรัชกาลที่8และพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชรัชกาลที่9ขณะดำรงพระอิสริยยศเป็นสมเด็จพระอนุชาธิราชเสด็จพระราชดำเนินเยือนสำเพ็งเยาวราชหลังมีปัญหาไม่เข้าใจกันระหว่างคนไทยและคนไทยเชื้อสายจีนการเสด็จพระราชดำเนินของทั้งสองพระองค์ช่วยให้สัมพันธภาพแน่นแฟ้นประชาชนทุกคนล้วนอยู่ใต้พระบรมโพธิสมภารนับเป็นพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้